คอร์ดบีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นคือการหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่ประยุกต์ขึ้นมาได้สูงสุดอีกท่อนหนึ่งถ้าเกิดมันเอาสามเวกเตอร์อีกท่อนสุดท้ายของเนื้อหาเดี๋ยวค่อยมาไล่โจทย์มีเวกเตอร์สามตัวนะฮะตรงนี้หมายถึงพื้นที่ที่เราคุยไปแล้วเมื่อกี้มันเอาเวกเตอร์สามตัวมากระทำกัน a b c เนี่ยนะฮะมันมาต่อมาต่อออกมารูปนี้นะฮะมันจะเป็นรูปทรงสี่หน้าเอ้ยรูปทรงแปดหกหน้ารูปทรงหน้าหกหรือแปดหกหรือแปดนะฮะจริงอ่ะรูปทรงหกหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมหน้ารูปทรงหน้าขนานหกเหลี่ยมเฮ้ยรูปทรงหน้าหกเหลี่ยมรูปทรงหน้าขนานรูปหกเหลี่ยมหน้าขนานเนาะหกเหลี่ยมหน้าขนานเขาเรียกว่าหกเหลี่ยมหน้าขนานคําถามนอกจากพื้นที่แล้วโจทย์ก็จะมาถามเรื่องเวกเตอร์สามตัวเวกเตอร์สามตัวก็คืออะไรที่โจทย์ถามได้คือปริมาตรที่เกิดจากรูปทรงของเวกเตอร์นี้นะฮะปริมาตรนะครับปริมาตรที่เกิดจากรูปทรงเวกเตอร์นี้ก็คือเอาเวกเตอร์ a เอาตัวไหนก็ได้ตั้งก่อน a คอส b แล้วดอทกับเวกเตอร์ c มันก็จะได้ปริมาตรออกมาปริมาตรของรูปนี้ใส่แอบสูตรซ้ำไปด้วยเผื่อมันติดลบนะมันจะเป็นหมายถึงปริมาตรคอสเราเป็นแล้วดอทเราก็เป็นแล้วแต่ถ้าเราคอสและดอทมันจะช้าสมมติว่าครูให้ a เป็นเวกเตอร์2 i บวก j บวก3 k เวกเตอร์ b ที่มันนี้เป็นเวกเตอร์ลบ2 i บวก2 j ลบ k เวกเตอร์ c ตรงนี้เป็นลบ3 i บวกลบ2 j ลบ k อ่ะเวกเตอร์3ตัวนี้เราอยากรู้ว่าเวกเตอร์ปริมาตรมันเท่าไหร่แทนที่เราจะคอสและดอทนะฮะตรงนี้ให้ใช้ความหมายตรงนี้ได้เลยคอสและดอทคอสวงเล็บดอทนะฮะคอสเป็นเวกเตอร์แล้วมาดอทกับเวกเตอร์ออกเป็นเวกเตอร์เสร็จแล้วก็หาขนาดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่คอส a คอส b ดอท c เป็นทำดีเทอร์มินานต์เพียงครั้งเดียวเอา a b c a คืออะไรใส่เลย2เพราะว่าแอบโซลูทคุมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแอบโซลูทคุมมันต้องเป็นอะไรอยู่แล้วเป็นสเกลาร์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ i j k เหมือนที่เราทำคอสเวกเตอร์ตรงนี้เพราะคอสเราต้องการเวกเตอร์เราเลยใส่ i j k แล้วทำ a ใส่ a b ออกมาแต่ที่เราต้องการสเกลาร์ปริมาตรคือสเกลาร์ a 2 1 3 b ลบ2 2ลบ1 c ลบ3ลบ2ลบ1ทำออกมาเสร็จนี่แหละคือปริมาตรของมันปริมาตรของรูปนี้มันจะรอดไหมอ้าวลองบวกลบคอสดอทคอสดูตรงนี้คุณไม่ต่อตัวเลขนะลองทำก่อนค่อยกลับใครลบเลขไม่เป็นก็ไม่ต้องกลับบ้านผมเนี่ยคุณทำข้อนี้แหละให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้กับปริมาตรคำถามที่หนึ่งให้หาพื้นที่สามเหลี่ยม OBA คำถามที่สองถามที่
ปริมาตรที่เกิดจากปริมาตรคำถามซ้ำนี่นะเวกเตอร์ OA OB OC เป็นแขน
OC ลบ I ลบ J บวก 2K อันแรกที่คุณถามคือพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับ copy ตัวอย่างเมื่อกี้มาก็คือต้องเอา OB เนี่ยมาคอสกับ OA นะเอาเวกเตอร์นี้คอสกันตัวล่างนะพอผมถามหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้ให้กลายเป็น I J K ผมเอา OB ขึ้นก่อนต้องเป็น3ลบ2 1 OA ตามมาก็มีลบ1 2 3นะฮะผมคิดในใจนะข้อนี้คุณไม่ตั้งซ้ำเอาเองเท่าไหร่ไหมลบ 8i ลบ 10j บวก 4k ตรงไหมนี่บอกแล้วครูผิดอีกฮะไม่แต่แตกต่างตรงข้ามแค่เครื่องหมายไงจำที่ครูบอกได้ไหมเพราะเราก็เป็นบวกบวกลบไงไม่ได้เดี๋ยวเช็คดูใหม่ลบ6ลบ6ลบอีก2ลบ8ถูก3 3เป็น9 9บวกอีก1เป็น10 10ลบ10 3 2เป็น6 6ลบออก2เหลือ4อ่ะถูกแล้วผมถูกแล้วยังเก่งถ้าคุณเอา OA ขึ้นก่อนนะฮะถ้าคุณเอา OA ขึ้นก่อนมันก็จะกลายเป็น8OA cos OB เนี่ยก็เป็น 8iอะไรลบ3ไม่เฉย3ลบ2 1ลบ1 2 3จบไม่ตรงกันนี่จบไม่ตรงกันเนี่ยจบตรงนี้ไม่ตรงกันเนี่ยนะผมเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมนี่เรื่องอะไรเรายอมรับผิดโอเคแก้ใหม่ก็ได้มาจบผมมีนะครับเมื่อกี้นี้ผมจบผิดตุ๊ดตู่เป็นกระเทยตุ๊ดตู่เป็น 4i ตึ๊ด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 เป็นลบ9ลบ9บวก1ลบ8เป็นบวก8บวก 8J ตึ๊ด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  4K บวกมาเลยครับแล้วลบกันสามเหลี่ยมอย่าลืมใส่แอบสูตรตัดด้วย1 2เลยนะฮะสามเหลี่ยมน่ะอย่าลืมใส่แอบสูตรตัดด้วย1 2ด้วยเพราะว่าที่เราคุยกันมันสี่เหลี่ยมสแควร์รูท4กำลัง2บวก8กำลัง2บวก4กำลัง24กำลัง2 4กำลังผมดึง4กำลัง2ออกมานอกรูทอันนี้เหลือ1 2คูณ4เป็น4นะฮะโอเคตรงนี้เป็น1รูท6สอนรูทแบบฝีมือหารด้วย2ก็เป็น2รูท6ตรงกันไหมครับถ้าคุณไม่ตรงก็แสดงว่าคุณผิดผมมั่นใจเพราะผมมีคนคอนเฟิร์มทีนี้ปริมาตรก็อย่างที่บอกครูบอกว่าเอาแค่เอามาเข้าสูตรให้มันได้ถ้าเราต้องการปริมาตรนะครับกล้องพอไหมแต่ก็ปริมาตรนะเอาแค่มาทำตัวนี้ท่านเองจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับอย่าลืมเอาตัวไหนขึ้นก่อน OALB เพราะว่ามันเป็นรูปหกเหลี่ยมเราจะพลิกหน้าไหนคอสตัวไหนดอทตัวไหนก็ได้ใช่ไหมอย่าไปกังวลนะตรงนี้นะมันเป็นสเกล่านะแล้วกล่องมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยมันก็โอเคเป็นปริมาตรเดิมมันจะพลิกท่าไหนปริมาตรแล้วกล่องก็เหมือนเดิมอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องกังวลตรงนี้ OA เอาอะไรขึ้นก่อนลบ1ลบ1แล้วก็2 3ลบ2แล้วก็1แล้วก็ลบ1แล้วก็2แล้วก็3ช่วยด้วยขี้เกียจคิดเท่าไหร่ตื่นได้กูสาเลยช่วยลบ6ลบ8ลบ6ลบ2ลบ8ลบ8เจอคูณกัน1ก็เป็น8 9บวก1เป็น10 10คูณกับ1เป็นลบ10ลบ10เป็นบวก10 3 2เป็น6เหลือ4 4 2เป็น8เป็น26หน่วยกำลัง3โอเคมาดูเทปละเอียดยิบก็มีของมันอยู่นะ2แผ่นครูบอกให้ไปดูมาก่อนจะได้ไม่รู้ไม่งงบางคนที่ดูแล้วก็มาดูโอเคมันก็ไล่เรียงง่ายขึ้น
เคจ่าแล้วเจอกัน ที่ดีเอาเลคเชอร์ของเรียนมาด้วยครูจะรู้ว่าเขาออกลึกแค่ไหนไม่งั้นเจอครูไล่ไปเรื่อยลึกไปเรื่อยว่าเราจะเป็นหนักทางโจทย์เอ็นคอนเซปต์